ปออันนบย้อนเส้นทางนักราฝัน12ปีถูกบ้างผิดบ้างขอบคุณตัวเองสู้มาได้ขนาดนี้แจ้งเกิดจากเวทีนักล่าฝันอะคาเดมี่แฟนตาเซียซีซั่น7จนได้เป็นใบเบิกทางเข้าสู่วงการบันเทิงสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีปออันนบทองบริสุทธิ์ถึงวันนี้รวมระยะเวลายาวนานถึง12ปีแล้วล่าสุดหนุ่มปอนั้นก็ได้เปิดเผยภาพอดีตย้อนเส้นทาง12ปีจากวันที่ได้รับรางวัลพร้อมเขียนข้อความว่าวันนี้เมื่อ12ปีที่แล้วตอนอายุ16ปีคือวันที่ผมเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักล่าฝันบ้าน True Academy Fantasy ได้ตุ๊กตาแหนมตุ้มจิ๋วสีทองมาครอบครองผ่านมา12ปีแล้วจะว่าเร็วก็เร็วแต่ก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะไปหมดขอบพระคุณทุกคนตั้งแต่วันแรกขอบคุณทุกโอกาสที่ให้ได้เข้ามาทำในสิ่งที่รักมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไปไม่มีอะไรที่เสียดายเลยถ้าจะกลับไปแก้อะไรได้มีสิ่งเดียวคืออยากกินเยอะๆและดูแลตัวเองมากหน่อยสภาพสารร่างนี่ก็บุญมากแล้วที่เขาเลือกเข้ามานอกนั้นก็ถือว่าตัวเองก็เก่งแล้วล่ะที่สู้มาได้จนยังมีงานทำทุกวันนี้มีถูกบ้างผิดบ้างพลาดบ้างทำตัวไม่น่ารักไปบ้างก็มนุษย์ขี้เหม็นคนหนึ่งเนาะผมก็ต้องขอโทษที่เคยทำให้ใครไม่พอใจไม่ชอบทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยนะครับและที่สำคัญขอบพระคุณที่ให้โอกาสทางผู้ใหญ่คุณครูทุกท่านทีมงานทุกคนที่เคยร่วมงานกันมารวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงที่ติดตามผลงานหรือเคยสนับสนุนกันมามากๆครับทำใครตกหล่นไปบ้างก็ขออภัยรักนะไอ้กระรองขอบคุณตัวเองที่ทำได้มาถึงขนาดนี้เก่งเหมือนกันนะมึงและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ